ไม่รู้ว่าโคจิมะขยันอัปเดตหรือว่าผมเล่นช้านะครับเล่นตั้งแต่เวอร์ชัน 1.0 ตอนนี้อัพเป็น 1.08 แล้วผู้ชมเป็นเกมที่อัปเดตบ่อยมากนะครับเราเปลี่ยนผ่านเวอร์ชันมา8เวอร์ชันแล้วผู้ชมเผื่อไม่สังเกตนะฮะเตรียมพบกับโฉมใหม่ของเกมได้เลยและในเวอร์ชันนี้มีการปรับปรุงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆโอเคสวัสดีผู้ชมนะครับผมและนี่คือ Death Stranding พาร์ทที่13แล้วนะฮะหมดบทกลอนไปแล้วถึง3บทแต่ก็ยังเล่นได้ไม่ถึงครึ่งเลยนะครับดูจาก achievement แล้วพาร์ทที่แล้วเรากำลังจะทำให้เมือง3เมืองนะฮะ3จุดที่อยู่ในบนภูเขาเนี่ยรวมเป็น1เดียวกันเพื่อเชื่อมเข้ากับเครือข่ายตอนนี้เราไป2แล้วครับเหลือที่สุดท้ายที่ Deadman บอกว่ามันจะยากสุดๆจะเป็นยากขนาดไหนเราต้องตามไปดูขนจักแร้นอร์แมนเราต้องไม่ลืมที่ต้องใส่แว่นนะครับผมไปกันเถอะน้องพี่พร้อมแล้วพร้อมที่จะลุยทุกสิ่งอ้าววิทำไมมีคาสีนน้องน้องงอนอะไรบ้างบีบีแล้วบ๊อบบ๊อบไม่หันเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยบ๊อบบ๊อบกลายเป็นโตโร่อุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆก็ละมือหึไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วให้เดาไปโอ้โดนหลอกเฉยเลยน้องทำอะไรเราเนี่ยอ้าวได้เวลาระลึกชาติกันแล้วผู้ชมครับโอ้ต่อเลยนี่ว่าหยุดวางลงวางลงเดี๋ยวนี้ถอยไปถอยไปยิงเลยอุ้ยอย่าพึ่งหมอหมอโดนรังแกไม่เป็นไรผมจะไปหาหมอเองผมจะเอาของในหลังผมรีไซเคิลก่อนครับ Hey Sam I have some new info you should hear Sam ผมมีข้อมูลใหม่ Recently recovered thanks to your ข้อมูลที่เพิ่งกู้ขึ้นมาตอนที่คุณสร้างเครือข่ายนะ It concerns BB มันเกี่ยวกับ BB อ่ะ I dug this up on my own just to be clear ขอเคลียร์กันนะว่าผมคุยขึ้นมาเองไม่มีใครสั่งผมถ้ามีคนถามให้โทษผมเลยคุณไม่ต้องมาเกี่ยวข้องด้วยบอกไปว่าคุณฟังผมบ่นเฉยๆโอเคนะคือดูเหมือนบริดจ์จะไม่ใช่ที่แรกที่นำเทคโนโลยี BB กลับมามันคือพวกกลุ่มเดนไทพวกก่อการร้ายที่ต่อต้าน UCAพวกเขาเริ่มใช้ BB ตั้งแต่3ปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ Bridges 1วางแผนจะเดินทางไปตะวันตกดูเหมือนพวกเดนตายจะมีปัญหากับ BT ด้วยเหมือนกันพวกเขาเลยคิดว่าถ้ามองเห็น BT แล้วก็อาจจะล่อพวกผีมาโจมตีเราได้พอ Bridges รู้ก็เลยใช้ BB สู้กลับเป็นมาตรการตอบโต้เป็นไปได้ว่า BB ของคุณเนี่ยคือหนึ่งในนั้นผมเลยคิดว่ามีบางคนพยายามปกปิดดูจากข้อมูลของน้องที่ขาดหายไปผมว่าแล้วทำไมเราถึงอยากจะใช้เทคโนโลยีที่เราแทบไม่เข้าใจเลยตอนนี้เรารู้แล้วเราเป็นเครื่องมือมาตั้งแต่แรกมีเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการวิจัย BB ตั้งแต่แรกจากข้อมูลเล็กน้อยที่ผมหาได้มันเขาจะเริ่มวิจัยในช่วงเวลาใกล้ๆกับการเกิด Death Stranding พวกเขาวิจัยที่เกาะหนึ่งนอกชายหาดแมนฮัตตันซึ่งตอนนี้ถูกทำลายล้างไปแล้วคล้ายๆกับว่าจะเกิด Voidout ในตอนนั้นเนี่ยการวิจัยนี้ถูกสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลอเมริกาผมเดานะการวิจัย BB เนี่ยคงจะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของ Death Stranding ได้ยังไงก็ตามหลักศีลธรรมและความปลอดภัยเนี่ยประชาชนไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการวิจัยนี้แต่พวกเขาก็ยังวิจัยต่อไปและด้วยความดื้อด้านของพวกเขาเนี่ยทำให้เกิดภัยพิบัติผมว่ามันระเบิดเพราะพวกเขานี่แหละผมจะบอกคุณนะว่าท่านประธานาธิบดีก็ตายในการระเบิดครั้งนี้
หลังจากเขาตายก็ถูกสานต่อให้เสร็จโดยท่านรองประธานาธิบดีจากนั้นการวิจัยก็ถูกยุติเอกสารถูกทำลายโรงงานถูกปลดทำเหมือนกับว่า BB ไม่เคยเกิดขึ้นซึ่งก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกกลุ่มเดนตายพวกนั้นมันชูชีวิตเทคโนโลยีนั้นขึ้นมาได้ยังไงถ้าผมรู้อะไรเพิ่มผมจะบอกคุณนะก็คือการวิจัย BB การสร้างน้องเนี่ยเกิดขึ้นมาหลายสิบปีที่แล้วนะครับแล้วพอเกิด Death Stranding ก็ตุ้มพอตุ้มปุ๊บก็ไม่มีใครได้ใช้เทคโนโลยีนี้อีกเลยใช่ไหมน้องไม่เคยเนาะจากนั้นอีท่าไหนก็ไม่รู้3ปีที่แล้วพวกกลุ่มเดนตายพวกก่อการร้ายก็ดันขุดคุยเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาใช้ได้เฉยเลยนะครับเพื่อมาใช้แบบว่าสามารถมองเห็นพวกผีได้ใช่ไหมลูกไม่ใช่เหรอหรือใช่ใช่ใช่ไหมใช่จากนั้นพอพวกนั้นใช้ได้บริดเจสก็เลยเอามาใช้บ้างผู้ชมครับเพื่อได้เรียกว่าไม่ได้เปรียบไม่เสียเปรียบคู่ต่อสู้นะฮะซึ่งน้องเราคนนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เอาไปใช้นะครับแล้วก็บิทเจสไม่อยากให้ใครรู้ก็เลยเหมือนกับลบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้องคนนี้ออกไปนะเราก็เลยแทบไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับน้องบ๊อบเลยนะครับตัวนี้นั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องหาคำตอบต่อไปผมขอรีไซเคิลก่อนนะครับผู้คนที่มอนเทนนอร์ซิตี้ต้องการความช่วยเหลือมีบ่อน้ำมันโผล่มาใต้พื้นใกล้ๆพวกเขาอะนะเขาบอกว่ามันลุกลามเร็วมากอีกไม่นานคงกระจายเต็มเมืองถ้าไม่ทำอะไรแล้วก็ทั้งเมืองโดนบ่อน้ำมันกลืนกินแน่นอนมีคำสั่งส่งของอยู่ได้ครับทำไมถึงอยู่ดีมีบ่อน้ำมันปรึบๆขึ้นมาบอกคล้ายๆกับที่เราไปโยนระเบิดลงไปในบ่อฮะผู้ชมเราต้องไปส่งอะไรอ่ะคือไปส่งที่มอนเทนนอร์ซิตี้ที่เขาบอกว่ายากที่สุดนี่คือยังไงโอ้ค่อนข้างที่จะชันเลยนะครับก็อ้อมไงอ้อมไปฝั่งซ้ายลงไปเรียบร้อยแต่สิ่งที่เราต้องออกไปเนี่ยคือ avoid impact oh my god ห้ามกระแทกเหรอมันคือระเบิด anti matter มันคืออะไรตอนนี้เมืองมอนเทนนอร์ซิตี้ตกอยู่ในอันตรายด้วยบ่อน้ำมันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเราต้องเอา anti matter bomb เนี่ยไปที่เมืองต้องระวังไม่ให้เกิดการเสียหายด้วยถ้าถูกทำลายแล้วก็จะโดนระเบิดตูมสบายใจละงานนี้ขอแนะนำนะแซมกล่องที่ใส่ระเบิดนั้นไม่ได้ออกแบบให้ขนส่งระยะไกลการกระแทกที่รุนแรงการขับรถไม่ดูตาม้าตาถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นเราเป็นคนทำให้เกิดทายนะสิ่งที่เราย้อนหวนกลับคืนมาไม่ได้โอ้โหแล้วใหญ่จังเลยตั้ง80กิโลกรัมอ่ะใครจะถือไปเนี่ยเตะอุ้ยแมวติดรถเอาไว้บนหลังแล้วกันเนาะสบายอยู่แล้วครับสบายผมขับรถนิ่มนี่ดูรถผมซะก่อนเตรียมเสียวนะครับเดี๋ยวก่อนเราต้องไปที่ไหนนะถ้าทางจะเป็นสภาพที่ไม่สามารถขับรถขึ้นได้แต่ว่าเราก็ต้องขับรถไปจอดได้ถูกไหมนี่ไงมีคนทำสะพานไว้ด้วยน่าจะเป็นแบบว่าโอ้ไปได้นั่นน่ะงั้นเราก็มานี่ไงผู้ชมเราก็มานะฮะมาสิ้นสุดสิ้นสายนี้นะครับน่าจะปลอดภัยจากนั้นเราก็เดินนะฮะเดินหรืออาจจะไม่เดินก็ได้หรือเราอาจจะยังขับได้อยู่แล้วก็มาตรงนี้นะครับผมได้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีค่อยดูหน้างานผมไม่รู้เหมือนกันหมอมันจะแค่ไหนเอ้ยไม่ธรรมดาเอาไม่มีใครทำถนนหรือเนี่ยโอ้เอ้ยออกคือมันจับกันสั่นหรอถ้าเกิดกระแทกสั่นแรงๆก็จะระเบิดตุ้มสินะไม่มีทางอยู่แล้วผมจะไม่หวั่นให้มันกระแทกเพราะว่าเราจะข้ามตรงนี้ไปมันเป็นน้ำเหรอเนี่ยโหใจเย็นสิครับคุณเอ้ยอะไรโอ้โหไม่ได้ครับเอ้ยยิ่งมีน้ำยิ่งชะลอตัวได้เลยก็คือว่ามีให้สร้างถนนเพียบเลยนะฮะแต่ว่าถึงเราจะไม่สร้างมันก็เป็นทางแบบว่าสามารถไปได้อยู่แล้วอะอุ้ยตรงนี้ลึกหรือเปล่าวะโอ้ยกดผิดกดสบายแล้วเฮ้ยข้างหน้ามีมิวอะนะผู้ชมพี่มิวเฉยเลยอุ้ยสแกนสวนอย่าอ้าฮู้ฮู้ฮู้
เกือบไปแล้วเส้นจะแดงผ่า8แมวไม่เล่น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 เฮ้ยอย่าพึ่งมาตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดตายกันหมดหรอกเพื่อนนายอยากตายเหรอเราไม่อยากเราไอ้โอ้โหมีการโยนมีการยิงเกิดขึ้นอุ้ยอุ้ยมันเอาจริงเอาจริงแมวแมวแมวโอ้ยไปแล้วครับผมโอเคแล้วครับโอเคแล้วครับโอเคแล้วครับโอ้นี่เรามาถึงแล้วเหรอเนี่ยอุ้ยสิ้นสุดถนนแล้วสิ้นสุดถนนแล้วยัฮู้ไม่ลึกครับไม่อุ้ยมีปลาด้วยน้ำไม่ลึกเราไปได้สบายสบายขอแค่คุณอย่ายุ่งกับเราก็พอมันยังไม่ออกนอกเขตอีกเหรอบ้านอ่ะดีไงยังไปได้อยู่ครับอุ้ยไม่เอาฝนตกดีอาจจะตกเฉยๆก็ได้ไม่น่ามีผีไม่มีเนาะถ้าไม่มีคือเราไปได้สบายเลยนะครับไม่เรียนเลยกลับกันดีกว่าพวกเราลดความเสี่ยงเพิ่มความมันลดความเค็มเพิ่มความหวานรักษาระดับโซเดียมโอ้โหลึกอ่ะคุณมันลึกอย่างนั้นน่ะไม่ดีมั้งไม่ดีเราอ้อมก็ได้เราเป็นเด็กดีตรงนี้ล่ะลึกหรือไม่เอ้ยไม่ค่อยลึกไม่ค่อยลึกยังเหลืองอยู่เอ้ยเราแค่ยกล้อแล้วไปชิวๆไม่มีอะไรหยุดเราได้ว้าวได้อยู่นะครับได้อยู่นะติดอะไรนี่ในที่สุดเราข้ามมาได้ครับเราก็ข้ามมาได้ครับเนี่ยเราต้องขึ้นไปฝั่งซ้ายนะครับผู้ชมโอ้มันคือแบบว่าเป็นทาน้ำที่ไหลออกมาจากน้ำตกแล้วเราไม่ขึ้นน่ะเราอ้อมอ่ะเออผมอ้อมดีกว่ามันขึ้นไปมันดูไม่เสี่ยงไงไม่รู้อ่ะนะเออตรงนี้ก็คือกันกลับก็ได้โว้ยไปกันครับผู้ชมเราจะต้องขึ้นเขาแล้ว การกระแทกที่รุนแรงอาจเกิดให้ระเบิดได้นี่คือสิ่งที่ฝังอยู่ในใจผมเป็นสิ่งที่ผมพึงระลึกไว้ตลอดเวลาในการขับไม่ให้สะดุดหินแม้แต่นิดเดียวมันต้องขึ้นตรงนี้แล้วว่านายโหไม่เอาว่ะเราต้องสลัดรถแล้วครับ ไปผู้ชมไปกับผมนะนี่คือผมหลีกเลี่ยงการปะทะ BT เลยครับไม่ได้อ่ะมีการปะทะ BT มันเกิดการพังทลายถล่มแน่นอนอ่ะโทรเกมไม่ได้โทรเกมแล้วจริงจังเกมมิ่งเฮ้ยค่อยๆไปนะโดนฝนไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้ตรงนี้ก็คือมันเป็นภูเขาหิมะแล้วนะผู้ชมดูขอน้ำแข็งแล้วครับว้าวเย้ยหุยมันหล่นแล้วตอนนี้ยามเธอนอนฉันจะกล่อมนิทาเราพบกันและพากันเลยยามไปเก็บไม้เก็บฟืนมาต้มกาน้ำเดือดเราไปต้มมาม่ามาม่าหมดเรากินไวไวโอ้ดูสิครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ภูเขาน้ำแข็งซึ่งมีหินลอยได้ที่นี่นะหินการตกแต่งหินที่ดีเหลือเกินผมก็ชื่นชมในปฏิบัติการของเขาจริงๆธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับเราถึงแล้วจริงๆใช่ไหมเนี่ยไฮไฮมีถนนตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยเหรอโอ้ถ้ามีถนนตรงนี้สุดยอดเลยนะครับสบายมากอ่ะคือมาลำบากจริงๆนะผมต้องบอกเลยว่าของแท้กำลังเสริมมาแล้วครับเตรียมตัวนำระเบิดมาส่งมันคือระเบิดทำอะไรทำลายสารน้ำมันพวกนั้นใช่ไหมอยากให้ผมรู้นะมันคืออะไรไม่มีคนรับด้วยระบบรับฝากอัตโนมัติแม่เหมือนเจ้าคนส่งพิซซ่านั่นเลยได้เป็น 1% นะครับโอ้ผู้เล่นไป awesome the hell do you think you're doing bridgesทำอะไรของคุณนะบริดเจสเครือข่ายเน็ตที่คุณสร้างน่ะมันน่ารังเกียจไม่มีใครอยากอยู่ใกล้หรอกพวกคุณคงจะรู้แล้วสินะเราไม่อยากเข้าร่วมเน็ตไม่อยากต่อเน็ตไม่อยากทำอะไรนั้นเสียงนั่นคุณมาม่าเหรอมาม่าคุณเมาหรือเปล่าฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่แม่คุณอะไรเนี่ยอย่ามาล้อเล่นนะมาม่าThink you heard me, นี่คุณไม่ฟังฉันเลยใช่ไหมเนี่ยฮะเมืองนี้กำลังจะบอกคุณว่าใส่หัวไปไกลๆซะสิ่งที่พวกคุณทำอยู่น่ะมีแต่จะได้กลับไปเจอกับ Death Stranding
คุณไม่ต้องมาบงการชีวิตพวกเราพวกเราคิดกันเองได้ขอบคุณมากที่ต้องการจากคุณก็แค่ขนส่งเล็กน้อยเท่านั้นจบคุณเป็นตัวแทนเมืองนั่นเหรอใช่ฉันคุมเมืองฉันชื่อล็อกหน้าผมต้องคุยกับคุณคุณเป็นช่างเทคนิคใช่ไหมไปซะอย่ากลับมาอีกฟังผมหน่อยเถอะผมต้องให้คุณช่วยเพราะเราไม่ต้องการคุณบิจเจสคุณมีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงนี่คนนี้ล็อกหน้านั่นเองครับผมคนที่ออกแบบซอฟต์แวร์ใช่ไหมกับสร้อยเราอะเสียใจด้วยที่นายต้องเจอแบบนี้แซมเธอเป็นหัวหน้าที่นั่นเธอไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นแต่เราต้องการเธอและคนของเธอนะเราเสียคนอื่นไปเยอะแล้วถ้าไม่มี Mountain Knot City แล้วก็ UCA ไม่มีทางสมบูรณ์ได้ so, here's the thing. คืออย่างนี้นะแซมล็อกหน้าเป็นฝาแฝดมาม่าว่าแล้วเธอไปตะวันตกกับทีมกลุ่มที่สองเหมือนกับมาม่าส่วนมาม่าน่ะมีชื่อจริงว่ามาลิงเกนทั้งคู่มีดูมและเป็นอัจฉริยะมาม่าเชี่ยวชาญลงพื้นที่ส่วนล็อกหน้าเป็นนักทฤษฎีมาม่าออกแบบสร้อยล็อกหน้าออกแบบซอฟต์แวร์พวกเธอสามารถติดต่อกันได้แม้จะอยู่ไกลกันมีสายสัมพันธ์พิเศษไม่รู้ว่าเป็นไปได้ไหมแต่ฉันจะบอกนายว่าถ้าไม่มีพวกเธอก็ไม่มีไคโรเน็ตเวิร์กบางคนก็บอกว่าพวกเธอเหมือน2คนในร่างเดียวกันพองนี้เธอถึงผลิตสร้อยได้มั้งเธอเสียศูนย์หลังจากเกิดเหตุกับมาม่าล็อกหน้าออกจากบริดเจสและตัดขาดจากพวกเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอนะแต่ถ้าเราไม่พาล็อกหน้ากลับมาแล้วก็แผนของเราที่จะทำให้อเมริการวมเป็นหนึ่งก็จบสิ้นฉันไม่ได้อยากให้นายไปยุ่งกับพวกเขานะแต่ถ้านายทำได้เราอาจจะรู้วิธีพาล็อกหน้ากลับมาซึ่งก็คงจะดีเพราะแผนเราจบเฮแน่ถ้าไม่มีเธอระหว่างนี้ถ้านายมีความคิดดีๆก็ลองดูเลยแล้วกันทำไงอ่ะเป็นฝาแฝดกับมาม่างั้นหรอมาลิงเกนเอก็ว่าอยู่ทำไมแซมคิดว่าเป็นมาม่าเสียงเหมือนกันมากก็เป็นฝาแฝดอะเนาะอุ้ยทำไมในนี้มีของด้วยอะผมไม่เคยเอาอะไรมาฝากเลยเนี่ยวีขอนะครับพูดถึงมาม่าแล้วล็อกหน้าก็ไม่รู้จักด้วยก็ไม่รู้ชื่อหรือเปล่าแสดงว่าชื่อมาม่านี่เป็นตั้งมาทีหลังงั้นเหรอล็อกหน้าไม่รู้จักด้วยครับโหแต่ขาดการติดต่อตั้งแต่ตอนที่มาม่าโดนโจมตีในโรงพยาบาลเลยนะครับมันก็ไม่ได้คุยกันเลยไงนะโอ้นี่ไงบ่อน้ำมันก็เริ่มโผล่มากลืนกินทั้งเมืองแล้วตายแน่ๆส่งระเบิดแล้วนะอย่ามาโทษเรานะลองเหยียบได้ไหมอ่ะเย้ยหมึกหมดและมุ้งและหมึกหดแล้วตอนนี้ผมต้องไปไหนเนี่ยคือผมพยายามบุกมาหาล็อกหน้าเนี่ยหน้าอยู่ในแถวนี้แหละครับเอหรือว่าถ้ารู้จักกับมาม่าเราก็ต้องไปหามาม่าป่ะมีเมลมาว่าคุยกับมาม่าให้หน่อยได้ไหมข่าวดีนะแซมระเบิดแอนตี้แมทเทอร์เนี่ยมันหยุดการกระจายของน้ำมันได้แล้วนะขอบคุณมากคุณที่ช่วยเราได้จริงๆผมไม่สามารถเชื่อมต่อเน็ตกับคิวปิดได้ล็อกหน้าเข้ามาหยุดผมพอดีนะเธอไม่ได้เป็นสมาชิกบริดเจสแล้วคุณรู้ไหมเธอเปลี่ยนไปมากเลยหลังจากที่มาม่าถูกโจมตีโดยพวกผู้ก่อการร้ายอ่ะมันก็เข้าใจอยู่นะแน่นอนเพราะว่าพวกเขาเป็นฝาแฝดกันนี่ผมอยากจะขอคุณว่าให้คุณไปคุยกับมาม่าได้ไหมเรื่องนี้ผมว่านะทุกอย่างต้องดีขึ้นถ้าพวกเขาได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าคุณตัดสินใจจะไปแล้วก็ดูที่ล็อกเกอร์ส่วนตัวได้นะผมทิ้งของไว้ให้คุณมาช่วยคุณไปถึงห้องของมาม่าได้อย่างปลอดภัยขอบคุณอีกครั้งนะแซมเราเอามาแล้วเอามาก่อนอ่านเด็กปะทอเอ้ยพิซซ่าอีกแล้วเหรอปีเตอร์พิซซ่าที่ Time for Farmer Shelter Oh my god ท็อปปิ้งด้วยเนยแข็งเพิ่มแป้งด้วยเพราะปลูกข้าวโอ้โหขยันสั่งจริงๆเลยนะผู้ชมครับถ้าเรากลับไปห้องมาม่าเดี๋ยวต้องอ้อมกลับเลยนะฮะอ้อมเขาลูกเนี้ยแต่จริงๆแล็บมาม่านั้นอยู่ด้านขวาเราไปนี่เองนะฮะอยู่ใกล้ไทม์ฟอร์ฟาร์มด้วยคือเรามาแวะไทม์ฟอร์แล้วเอาพิซซ่าไปส่งก่อนได้นะฮะแล้วค่อยนั่งฟาสทาเวลผู้ชมเนี่ยถ้าเราข้ามเขาหิมะไปเลยนะก็2กิโลก็ถึงแล้วครับเอาหน่อยป่ะล่ะผู้ชมไม่ต้องอ้อมนะฮะเราจะได้เปิดพื้นที่ใหม่
ไปในเส้นทางแห่งการข้ามภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้เรามีทั้งตัวช่วยปีนและบันไดผู้ชมต้องไม่เชื่อแน่สิ่งที่ผมกำลังจะทำต่อไปนี้การปีนเขาข้ามลูกข้ามภูเขาอันยิ่งใหญ่โดยที่ไร้เสียงดนตรีแม้แต่น้อยผู้ชมจะรู้สึกถึงความเหงาของการเดินทางครั้งนี้แน่ๆเหงาและหนาวเหน็บทุกส่วนของร่างกายตอนนี้แทบจะแข็งไปหมดแล้วแต่ผมก็ยังเดินหน้าต่อได้ผู้ชมดูสิครับยังมาตามเส้นทางอยู่ระหว่างเดินผมก็คิดเรื่องมาม่ากับล็อกหน้าไปเรื่อยนะครับผมซึ่งตามที่เรารู้ที่เรารู้ก็คือล็อกหน้าขาดการติดต่อตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีกับมาม่านะครับนั่นผมกำลังคิดว่าล็อกหน้าจะคิดว่ามาม่าตายไปแล้วนะฮะเพราะว่ามาม่าเนี่ยมาม่าติดอยู่ในซากนั้นหลายวันเลยนะครับก็เป็นไปได้ที่จะรู้สึกเสียใจแต่ที่ผมสงสัยคือแต่แฮนด์แมนบอกว่าพวกเขาทั้งคู่สามารถสื่อสารกันได้คุยกันได้แม้ว่าจะอยู่ไกลห่างกันเท่าไหร่ก็ตามผมสงสัยว่าเขาไม่คุยกันหรือยังไงนะฮะต่อไปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ของผมแล้วนะคุณผู้ชมครับผมไม่รู้นะผมพูดตรงนี้เลยผมพูดไว้ก่อนที่จะไปเจอมาม่าเลยว่าผมว่ามาม่าตายแล้วอ่ะคุณผู้ชมจากที่แซมบอกว่ามือมาม่าเย็นมากอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะฮะซึ่งถ้าเราคิดว่ามาม่าตายแล้วเนี่ยทุกอย่างลงล็อกเป๊ะเลยล็อกหน้าเสียใจทิ้งเมืองทิ้งเมมเบอร์ออกมานะครับแถมสายสัมพันธ์ลูกที่เป็น BT ที่ติดกับตัวเองผมไม่แน่ใจไงว่าผีเด็กเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับคนเป็นได้จริงๆเหรอนะฮะถ้าเกิดว่ามาม่าตายไปแล้วจริงๆล่ะเออก็กลายเป็นว่าผีเด็กอยู่กับแม่ผีเออเป็นไปได้กับผีสิผีอะไรมันขาวเนียนขนาดนั้นล่ะทรัพย์สินไม่มีสะสมอยู่ในสังคมแห่งความสุขเกปริญญาฉันไม่เคยมีความรู้พอดีพออ่านออกเขียนได้ไปทำงานรับจ้างก็ทำจริงฉันทำทุกสิ่งยกเว้นฟังเพลงเจ้านายวัดคนเขาวัดกันขี่หอยลายลาก่อนเจ้านายฉันไม่ใช่ควายจนตรรรรติดดี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 เฮ้ยผู้ชมผมมาถึงยอดเขาแล้วว้าวเราต้องมาไกลมากแล้วแน่ๆเลยโอ้โหถึงครึ่งทางแล้วยังเนี่ยเดินมาตั้งนานเราสามารถเช็คได้ด้วยนะครับว่าความสูงในการตกเนี่ยเท่าไหร่โอ้โหเราก็ไม่เขี้ยอ่อนแล้วโอ้โหทุกคนทุกคนโอ้โหเดินทำไมให้เมื่อยในเมื่อเราสไลด์ได้ยูฮู power point ไปเลย power point ไปเลยหนอน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 ผู้ชมว่าภูเขามันสูงไปไหมผมสไลด์มาคือ power point จะหมดแผ่นอยู่แล้วอะมันยังไม่ถึงพื้นเลยครับเนี่ยไปชีวิตต้องสู้ชีวิตคนเราต้องมีบ้างแหละใครที่ผ่านมาแถวเนี้ยใครที่คิดจะใช้ทางเดียวกันกับผมเขาจะต้องผ่านมาและเห็นเชือกเส้นนี้เขาจะกล่าวขอบคุณผมแน่ๆบอกแล้วว่า 50,000 ไลค์ว้าวเห็นฟาร์มอยู่ไกลแล้วชมเห็นฟาร์มอยู่แล้วจื้ออจื้ออจื้อเย้ภูเขามันถึงสูงแล้วเกมผู้ชมเสียวขาไหมฮะชมเสียวขาไหมครับผมกัดโอ้โหคือแบบรองเท้าต้องเหนียวมากอะรองเท้าต้องเหนียวจะจัดเลยอะแซมโอ้โหการเดินหลบของเขาครับอุ้ยหลบก้อนหินจริงจังมากเนี้ยจริงจังจัดอุ้ยเดี๋ยวฝนตกอีกต่างหากเด้ครับไปสู้ไปถึงแล้วไปถึงแล้วเย้ฝนหายตกไปแล้วเฮ้ยไม่หลบไปฉันไม่อยากทำร้ายนายแต่ฉันควักปืนมาแล้วเอารถไปยืมได้ดีเดินเมื่อยแล้วไว้ไอ้ปังเฮ้ยปังไม่สู้แล้วก็ไปก่อนไปก็ขอสักนิดสักหน่อยหนึ่งนะก่อนไปโอ้โอ้เย้ไปแล้ว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 โท
โทษลาก่อนเจ้านายโอ้โหเขาให้ฟาร์มอยู่ข้างหน้านี่เองนะไปก่อนนะครับขอบคุณครับโอ้ซิกแซกหน่อยเดี๋ยวมันปลาช็อตมาเดี๋ยวมันปลาช็อตมาถึงแล้วโอ้โหในที่สุดในที่สุดก็มาถึงฟาร์มจนได้เหนื่อยที่สุดถ้าผมจำไม่ผิดนั่นนะมันก็จะมีพิซซ่าไก่จัดไม่มีฟราจายคาโก้ด้วยหรอจริงปะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหถ้าเป็นฟราจายคาโก้นี่คือเราขับรถเราอะไรไม่ได้เลยนะครับจะบอกให้เดินถึงจากตรงนี้ไปส่งถึงนู่นอะบ้าไปแล้วเออแล้วผมก็รับมาด้วยครับผู้ชมมีพิซซ่าเลยครับวางแนวนอนอ๋อมันเป็นแชมเปญผู้ชมกล่องที่ผมถืออยู่มันเป็นแชมเปญอะเดี๋ยวทำไมเองสั่งแชมเปญด้วยอะเองจะฉลองอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โหใส่หลังไม่ได้ต้องถือด้วยมือตลอดเวลาถึงแม้จะขับรถไม่ได้แต่เรามีสเก็ตบอร์ดหยุดเขาไม่ได้หรอกครับผมถามผู้ชมตอบพร้อมกันนะครับว่าวิ่งหรือขี่สเก็ตบอร์ดเร็วกว่ากันผมว่าวิ่งว่ะอะไรเนี่ยมันเปล่าประโยชน์จริงๆเควสนี้ยากมากเลยครับผมผู้ชมยากจัดอ่ะโหคือโอ้ยแล้วเจอมิวด้วยแม่แม่ท่านผู้ชมพิซซ่าอย่ามายุ่งท่านผู้ชมพิซซ่าครับอย่ามายุ่งครับลนอ๋อลนแล้วแมวแมวไม่ยุ่งอุ้ยสุดเขตฮ่านี่เองผู้ชมเออเราแค่ทำโหนสลิงแล้วเราก็หยิบพิซซ่าโหนสลิงไปแป๊บเดียวเสร็จโอ้เมื่อเราใช้สมองแบบ 100% แล้วมันเอาไปไม่ได้อ่ะโอ้ถามจริงให้ห่อไปอย่างเงี้ยจนถึงตรงนั้นอ่ะนะพิซซ่าดิสรอบนี้คุณต้องออกมาเจอผมแล้วอ่ะคุณต้องออกมาเจอจริงๆเย้ยดุ้ย10นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกไม่เป็นไรยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแสดงว่ายังไม่กินฟรียังไม่เย็นแน่ๆเนี่ยเราห่อไปอย่างเงี้ยไม่มีทางเย็นโดยเฉพาะแชมเปญนะกลับไปเอาแชมเปญไปอบไมโครเวฟด้วยก่อนกินนะครับข้ามไปได้เหลือเพียงเหลืองโอเคไม่มีทางเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหพิซซ่าผมมากพิซซ่าตายแล้วพิซซ่าเอาแชมเปญไม่พิซซ่าผมนะโอ้โหอย่าทำแบบนี้น้องเดือดพิซซ่าผมแชมเปญ please stop please เฮ้ยกระพือเฮ้ยเร็วกว่าละน้องโอ้ยแชมเปญได้พิซซ่าอยู่ตรงนั้นแหละลูกจ๋าอยู่ตรงนั้นโอ้โหเดินมาผู้ชายเดินมาถึงขนาดนี้แล้วอยู่ก่อนโอ้อีปีเตอร์อีปีเตอร์มืออยู่หน้าผู้ชมครับมืออยู่หน้าเราเข้าไปแล้วเราก็เปลี่ยนขาเป็นขาวิ่งสปีดเอาสปีดเท่านั้นตัดเกียร์เราก็จะดึงแล้วครับผู้ชมครับโอเคอย่างนี้ได้เร็วกว่าไปวู้หูเร็วมากเจอถนนแล้วบอกเลยว่าอีซี่สปีดถึงแล้วพิซซ่ามาแล้ว20 นาทีอย่าไปถึงครึ่งชั่วโมงถือว่าไม่กินฟรีเว้ยแบตหมดทำอะไรตูไม่ได้มาแล้วLet's go! Woo! Beginning
มาแล้วครับมาแล้วครับพิซซ่าพร้อมแชมเปญ1ขวดผลงานไม่เคยโกหกใครผลงานไม่เคยโกหกใคร 2% 7% 8เองไม่เท่าไหร่หรอกยังไงดี28นาทีเท่านั้นเอสไปคาโก้ 6% เองเฉลี่ยได้เท่าไหร่ว่ามาเลยAwesome ปีเตอร์ถ้าคุณไม่ออกมาผมจะออกเกมถ้าคุณไม่ผู้ชมเรากลับไปนั่ง Fast Travel ที่เมืองดีกว่านะครับเจ้ดีครับหน่อยครับเราต้องไปที่แล็บของมาม่านะฮะโอเคงั้นเราต้องไปซาวน์ซิตี้แล็บมาม่าได้อยู่ตรงนี่แหละครับผมเหมือนเดิมเรากลับไปซาวน์ซิตี้แล้วก็เดินแป๊บเดียวก็ถึงนะครับฟ้าใจฮัลโหลบิงมันเท่จริงๆ while, ไม่เจอกันสักพักเลยนะแซมนะ It's good to see you. ยินดีที่ได้เจอ Remember how to do this? จำวิธีได้ใช่ไหม you need to close your eyes and picture your destination. นึกภาพจุดหมายยามนี้ไม่เคยมีเลยด้วยซ้ำมาแล้วเสียเวลาส่งพิซซ่าวันนี้20นาทีเนี่ยอุ๊ยใครจอดรถไปให้เนี่ยขอเลยนะครับถ้างั้นน่ะบึ้นบึ้นไปแล็บมาม่าคุณผู้ชมครับโหแวดแวดไม่เบรกด้วยเป็นไงล่ะไม่เบรกด้วยไม่เบรกด้วยเอ้ยโอ้ยเกือบหล่อแล้วเชียวมาถึงแล้วครับโอ้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 ยโอ้โหมาเร็วจนพื้นโหลดไม่ทันคุณผู้ชมอุ้ยมาเร็วจนโหลดไม่ทันเนี่ยคิดว่าไงอ่ะสวัสดีฮะมาม่าผมเจอฝาแฝดคุณทำไมเงียบจังเฮ้แซมแซม Thanks for coming back ขอบคุณที่กลับมานะ Got something for you ฉันมีอะไรจะให้ด้วย These are your new cufflinks นี่คือข้อมืออันใหม่They still work as a terminal, but I've added a มันใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าฉันใส่ฟังก์ชันอาวุธไปด้วยคุณต่อเน็ตให้ฉันก็เลยสร้างมันได้มันกลายเป็นอาวุธแล้วเหรอ Cord cutters ใช่ตัวตัดสาย I should explain คือ BTs are connected to the other side via BT เชื่อมต่อกับอีกโลกนึงด้วยสายสะดือใช่มั้ยเมื่อสายพวกนั้นเอาสิ่งที่อยู่ในโลกเราไปสัมผัสกับโลกพวกมันก็ระเบิดกลายเป็น void out but แต่ว่า just as dead man theorized ตามทฤษฎีของ dead man เลือดคุณเนี่ยมีลักษณะพิเศษสามารถใช้ตัดสายสะดือ BT ได้ so I've added that function ฉันก็เลยเพิ่มฟังก์ชันอันนั้นไป cut the cord of the BT ตัดสายพวก BT ส่งมันกลับไปโลกความตาย no BT ไม่มี BT ไม่มีระเบิด win win เลยอุ้ยงั้นมาม่าตัดลูกไปแล้วปะเนี่ยข้อมือนี้ตัดพวกมันได้เหรอถ้าเข้าไปใกล้ๆไม่ให้พวกมันเห็นนะใช่ได้อาวุธใหม่ผู้ชมครับอาวุธสายสเตลนะเนี่ยซูเปอร์กุญแจมือตัดสายสะดือมาลองใช้กันดีกว่าตัดสายฉันกับลูกทีหุ้ยเอาจริงเหรอมาลิงเกนเอาลินเรายังไม่เห็นลูกเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบน้องครับเธอยังหลับอยู่เลยฉันจะให้นมเธอจนอิ่มเอาเลยแซมให้พวกเราเป็นอิสระโลกนี้ไม่ใช่ที่ของเธอแต่ว่า All the same, I didn't want her to leave it. ฉันก็ไม่ได้อยากให้เธอไปหรอก Even though she's already lost. ถึงแม้ว่าเธอจะตายไปแล้ว Truth is, she's not ความจริงก็คือ My daughter. เธอไม่ใช่ลูกฉันจริงๆหรอก The attack and everything that was งั้นเรื่องการโจมตี no. คุณโกหกเหรอ That part was true. ไม่ใช่อันนั้นเรื่องจริง
My ovaries can't produce eggs. มันลูกฉันผลิตไข่ไม่ได้ Lochna has trouble with her uterus. Lochna ก็เช่นกัน Long story short. ง่ายๆคือ Neither of us can have children. เราทั้งคู่มีลูกไม่ได้ I was alright with it. สำหรับฉันมันโอเคคือ Children. เด็กเนี่ยนะ Needs them, I thought. ฉันไม่ต้องการพวกเขาอยู่แล้ว My sister thought differently. แต่ว่าฝาแฝดฉัน Lochna wanted a child. Lochna อยากมีลูกคนที่สืบสายเลือดเธอรักกับสมาชิกบริดเจสอีกคนแต่เขาก็ตายด้วยอุบัติเหตุเธอเสียใจมากฉันก็เหมือนกันตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกฉันจะรู้สึกแบบเดียวกับเธอเธอก็จะรู้สึกแบบเดียวกับฉันฉันสังหรณ์ว่าเธอจะฆ่าตัวตายตามเขาเพื่อจบเรื่องฉันเลยไปหาเธอแล้วบอกว่ามามีลูกกันWe took one of Lochna's eggs. เราเอาไข่ของล็อกหน้า with his frozen sperm. ไปผสมน้ำเชื้อแช่แข็งของเขา And I carried it to term. แล้วก็ให้ฉันอุ้มท้องไว้ A healthy baby grew inside me. มีเด็กกำลังโตอยู่ในท้องฉัน But then, แต่แล้ว there was the attack. ก็เกิดการโจมตี And แล้ว our bond was severed. สายสัมพันธ์เราก็ถูกตัดขาด I wanted to tell her. ฉันอยากจะไปบอกเธอนะBut I was bound to the child. แต่ฉันผูกติดอยู่กับเด็กคนนี้ฉันทิ้งเขาไปไม่ได้ But I was wrong. แต่ฉันคิดผิด Lochna needs to know. ล็อกหน้าต้องรู้เรื่องนี้ You have to break some ties. คนเราต้องตัดสายหนึ่งเพื่อผูกกับอีกสายCan't we tie to everything? เราไม่สามารถผูกทุกสิ่งได้ If we're going to reconnect the world, ถ้าเราจะเชื่อมต่อโลก I need to reconnect with my sister ฉันต้องเชื่อมต่อกับฝาแฝดฉันก่อน So please, ฉะนั้น Sam, ฉันขอละแซม Oh my God, Do it. เอาเลยพร้อมนะผมไม่ใช่ลูกก็จริงอ่ะแต่อุ้มท้องมาตั้งนานนะครับพาฉันกลับไปหาล็อกหน้าเฮ้ยจุกเลยจุกแซมเอาอีกแล้ว Would you sit me up แซมรูดซิปให้ฉันหน่อย I haven't been outside in a long time ฉันไม่ได้ไปข้างนอกนานแล้ว Just too much to take in all at once มีหลายอย่างที่ต้องปรับตัวเลย You sure?คุณไหวนะคุณอาจจะกลัวที่แคบก็ได้หลังจากติดซากนั่นไม่เป็นไรหรอกขอแค่ได้มองออกไปนอกถุงความอบอุ่นของแสงสัมผัสของลมกลิ่นของโลกใบนี้ไหวนะเธอโอ้โห Lucky youคุณโชคดีนะพวกคุณยังเชื่อมต่อกันอยู่อย่าพูดเลยพูดยิ่งเศร้าโอเคซิม let's go ไปกันเถอะเก็บปากด้วยนะเก็บปากด้วยนะปากฉีกนี่ไม่พาไปหาหมอนะครับเย้สภาพเหมือนน้องต่อเลยผู้ชมแล้วขนคนอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหแต่ต้องไม่ขนไม่ถึงล็อกหน้านะโอ้โหกว่าจะถึงผู้ชมคิดดูเถอะกว่าผมจะมาตรงเนี้ยก็นานขนาดไหนแล้วอะเม็ดเจ้าโอ้โหเตรียมของก่อนเลยเอาบันไดไปหลายๆอันหน่อยน่าจะได้ใช้น่าจะเดี๋ยวได้แค่2อันเหรอแค่นี้พอครับบันได2ปืน1เอาไว้ป้องกันตัวจบเตรียมตัวนะครับคุณ
ผมจะปะ What ชิหายแล้วอุตส่าห์เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้ตั้งเยอะแต่ดูเหมือนนายจะไม่ว่างนั่นน่ะไม่เป็นไรกฎเกณฑ์เปลี่ยนได้เสมอโอ้มีอีกแล้วเหรอเตรียมพร้อมนะแซมโอ้โหอะไรอีกแล้วเนี่ยเขาดูหิวนะที่นายต้องทำคืออย่าโดนกินซะก่อนเป็นไงล่ะน่าหนุกไหมงานนี้สนุกแน่โอ้ชีวิตอุ้ยเหมือนลำไยเลยหนีเหรอให้หนีเหรอแล้วจะหนีไปไหนล่ะครับโอ้ยตายใครจะรู้ว่าพวกเราจะเจอไปข้างนอกวันนี้โอ้แล้วเตรียมปืนมากระบอกเดียวตายจริงมีใครโยนระเบิดไว้มั้ยเนี่ยไม่มีหรอเอาไปยิงก่อนแล้วกันนะลองดูนะครับปืนเป็นกระสุนแดงแล้วโอเคยังไงไงฮะมาโอ้โหสะกิดนิดเดียวเองสะกิดนิดเดียวเองจ้าเพนก่อนละครับผมเพนก่อนละครับไอ้ฮิกไอ้เวนวิ่งมันลอยตรงนี้เราโอ้ยแย่แล้วไม่ได้หลบไปพี่โซ่หลบไปพี่โซ่มีสะดุ้งหน่อยอ่ะมีสะดุ้งหน่อยอ่ะปืนมันแรงอ่ะมีปืนมันแรงมีกระบอกเดียวด้วยเวนจริงๆเวนแท้ๆขอขึ้นบนก่อนขอขึ้นบนก่อนไม่เอาเราไม่ลงน้ำเรากลัวเปียกอยู่ไหนอุ้ยไม่มีใครโยนระเบิดไว้เลยหรอผมไม่มีระเบิดใช้คุณผู้ชมโอ้โหถ้ารู้ว่าจะเจอมันก็ต้องเจอระเบิดแล้ว15ลูกเวนจริงๆเวนแท้ยิงไม่เข้าเลยอ่ะมันได้แค่สกิดเท่านั้นน่ะอุ้ยโดดลงไปนี่ไม่น่าเลยผมขอลงล่างก่อนนะครับหาทางลงหาทางลงก่อนคุณผู้ชมโอ้ตายอุ้ยเย้ยอย่ากระทึบตึกเอ้ยไปไหนอ่ะโดดลงโอเคขึ้นรถโรงเรียนวายขอขึ้นก่อนแล้วคืออู้อัพyes ไปแล้วครับงานนี้ไปแล้วครับตามหาระเบิดก่อนน่าจะมีคนโยนหรือบ้างอ่ะน่ามีคนโยนจริงหาไปเลยเดี๋ยวก็เจอใจเย็นอย่าลกขอแค่เราอย่าลกเท่านั้นโอ้ยหรือว่าเราต้องหนีจริงจริงอุ้ยมีคนโยนระเบิดมาให้แล้วโอเคเราไปเก็บก่อนเราเก็บแป๊บนึงเดี๋ยวมาเก็บระเบิดครับเก็บระเบิดขึ้นมาวางมาม่าลงไปในน้ำถูกต้องไอ้บ้าเอ้ยใครจะไปทำแบบนั้นกันล่ะได้แล้วมาสตาร์ทมันไปตาสตันแล้วเราก็วิ่งหนีจบผู้ชมนี่คือแผนเราอาจจะต้องหนีมันจริง5ลูกได้อยู่แหละไปก่อนนะ Come on เอาละครับบดตายไอ้สตันไปแล้วเด้ออย่าไปยุ่งไปยุ่งกันโอ้โหมันวิ่งไวมากกูใครจะไปหนีมันทันละงานเนี้ยโอ้ยฟาตายแล้วสตันได้แค่สตันไปก่อนนะครับโอ้โหไปอยู่แล้วเว้ยอย่ายุบไปจะอยู่เหรอปาดหลังโอ้โหแม่นจัดๆปาดโดนตูดเต็มๆเลยมันไม่น่าจะวิ่งโอ้โหวิ่งไวจริงๆโอ้ยว่าใหญ่ใหญ่ไอ้เอาแล้วเลื่อนรถอยู่ดีกว่าเลื่อนรถอยู่แต่ไม่เอาเราไม่มีของมากพอที่จะกระทืบมันเพราะฉะนั้นเราจะหนีมาขึ้นบนบกเพื่อบายบาย See you again นี่เรารอดหรือนี่เรารอดผู้ชมโอ้โหแทบกระอักเลือดตายมาม่าทำไมคุณไม่บอกผมก่อนโอ้เอาไงดีเราจะไปโดยวิธีการกลับมาเอารถกลับมาใช้รถดีกว่าถ้าให้เดินนะปีหน้าน่าจะถึงอ่ะกอดดีๆนะมาม่าบู๊บู๊
อเคเราได้รถแล้วเราได้การชาร์จแบตแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเกาะนั่นๆเกาะนั่นๆเรากำลังจะขับผ่านค่ายมิวที่เราโปรดปรานไม่เจอเฮ้ยโอ้โหสแกนทันจัดๆนี่แน่ตกน้ำเลยครับเย้สุดยอดก่อนดีๆพอพี่ซิ่งมากพี่ไม่เคยซิ่งขนาดนี้มาก่อนเลยน้องพี่เคยซิ่งขนาดนี้มาโอ๊ยโอ๊ยผู้ชมว่าอย่างผมเนี่ยเป็นวินมอไซค์ได้ไหมเอาดูแค่ตรงนี้เลยดูแค่แบบไม่ต้องไปดูผลงานอื่นๆเลยนะเอาแค่ตรงนี้มันตัวตัดสินนะคิดว่าผมเป็นวินมอไซค์ได้ไหมฮะขับมาส่งด้วยความรวดเร็วนะครับผมและทางไม่ขรุขระนะครับคนนั่งสบายหายห่วงดูอันนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยฮะเอาดูแค่ตรงนี้เลยนะเอาแค่แบบความเทพตรงเนี้ยไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยอะคิดว่าผมเป็นได้ไหมวินมอไซค์สบายผู้ชมต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าผมสามารถขับรถดันด้นมาถึงตรงนี้ได้ผู้ชมไม่มี had no idea เลยว่าผมมาได้ยังไงมันคือเรื่องที่เกินความคาดหมายผมว่าไม่น่าจะมีใครทำได้แล้วนะครับการขับรถของผมคือที่หนึ่งถ้าผมเดินมาเนี่ยนะครับตอนนี้น่าจะประมาณตีห้าเนี่ยมาแล้วผมข้ามเขาลูกนี้ไปครับแซมคุณจำตอนตัวเองเกิดได้ไหมฉันจำได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จริงปะเนี่ยฉันไม่ได้ตัวคนเดียวนะฉันได้ยินเสียงหัวใจเต้นของแม่ของแม่และของล็อกหน้าเราเป็นแฝดตัวติดกันหรอเป็นหนึ่งเดียวก่อนจะคลอดโอ้ยแต่ว่าพวกเขาพยายามผ่าตัดเราออกจากกันครับการผ่าตัดสำเร็จแต่เราก็ยังเป็นหนึ่งเดียวเรารู้ความคิดกันแม้ไม่ต้องพูดฉันสุขเธอก็สุขเธอเจ็บฉันก็เจ็บโอเคจะถึงนะอย่าเพิ่งเพ้อไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็ขวางเราไม่ได้บางคนก็เรียกว่าโทรจิตแยกร่างกายแต่เชื่อมต่อโดยวิญญาณโอเคจะเรียกว่าเป็นไคโรเน็ตเวิร์กส่วนตัวก็ได้ด้วยสร้อยนั้นจะทำให้ทุกคนเชื่อมต่อกันได้เหมือนฉันกับล็อกหน้าแซมฉันจะสลบแล้วเดี๋ยวอย่าพึ่งถึงแล้วเนี่ยอย่าพึ่งหมอช่วยด้วยลงมาก่อนมามีเราพาเธอมาถึงแล้วเราพาเธอมาถึงแล้วทีพึ่งตายทีจะใส่หัวเรียบร้อยล็อกหน้ามารับด้วยไหวไหมเนี่ยไม่นะมาริงเกนโอ้ฝาแฝดจริงด้วยฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆฉันรักเธอมากนะฉันรักเธอมากๆGood to hear your voice again. ดีจังที่ได้ยินเสียงเธออีก I shouldn't have kept you in the dark. ฉันไม่น่าปกปิดเธอไว้เลยฉันพยายามช่วยเขาแล้วฉันทำไม่ได้เธอไม่ต้องพูดอะไรแล้ว Lockna. You need to fix his cupid. เธอต้องซ่อมสร้อยให้เขาI couldn't save our child. ฉันช่วยลูกเราไว้ไม่ได้แต่เธอช่วยโลกของเราไว้ได้นะ Only you. มีแค่เธอเท่านั้น I love you. ฉันรักเธอ You hear me? ได้ยินไหม Forever. ตลอดมา And always. และตลอดไป
ทีนี้ make the world whole ทำให้โลกกลับมาเป็นหนึ่งโอเคนะ just like you make me เหมือนที่เธอทำให้ฉันทั้งหมดที่เธอเจอฉันไม่รู้เรื่องเลยก็ยังเป็นแมกเกเลตคอลลี่เหมือนเดิมครับฉันคิดว่าเธอตัดสายสัมพันธ์เราเพื่อขโมยลูกฉันและหนีไปฉันซ่อมสร้อยให้คุณแล้วตามที่เธอขอตัววัดระดับน่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วมีเรื่องนึงนะก่อนฉันจะซ่อมฉันสังเกตที่รหัสค่อนข้างแน่ใจว่ามีคนเปลี่ยนมันหรือไม่งั้นฉันก็จำผิดเองมีคนเขียนรหัสคุณใหม่ล่ะใช้คำว่าเขียนใหม่น่าจะเกินไปหน่อยเอาเป็นว่ามันไม่ใช่เวอร์ชันที่ฉันปล่อยให้ใช้แต่เพราะมันฉันก็เลยได้กลับมาเจอมาริเกนอีกครั้งฉันว่าเราเจอตัวการแล้วแหละ She died beneath the rubble. เธอตายอยู่ใต้ซากโดยที่มีลูกเราอยู่ในท้อง Her car passed over to the other side. วิญญาณเธอไปสู่อีกโลกนึงแล้วแต่ร่างกายเธอยังอยู่ผูกติดกับลูกเธอรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเธอก็เลยใส่ข้อมือไว้หลวมๆไม่ให้ใครเห็นชีพจรของเธอเสียดายที่เธอใช้สิ่งประดิษฐ์ของเธอไม่ได้เธอทำทั้งหมดนี้เพื่อให้ฉันกับลูกสาวปลอดภัยคือเมื่อกี้มีการใช้คำว่าคากับฮานะครับมันเป็นความเชื่อของชาวอียิปต์นะครับคาหรือฮาเนี่ยแหละที่แปลว่าร่างกายกับจิตวิญญาณไม่รู้ผมจำสลับกันอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาเชื่อกันว่าถ้าเราเก็บร่างกายคนที่ตายไว้อะสักวันวิญญาณเขาจะกลับมาเข้าร่างครับแล้วก็มีชีวิตต่อได้เขาก็เลยเอาศพไปทำมัมมี่กันไงพันไว้รอเวลาวิญญาณกลับมาเข้าสิงแต่ของคนไทยนี่กลับเข้ามาไม่ได้แล้วนะฮะกลับกลายเป็นผุยผงไปแล้วโอเคได้แล้วสิจังหวะแบบนี้นี่ไงผมบอกแล้วมาม่ามือเย็นผู้ชมแซมยังสะดุ้งเลยซิสฉันได้ยินเธอนะเรารวมกันเป็นหนึ่งแล้วกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเมื่อก่อนไงอยู่ในท้องมาลิงเกนกับล็อกหน้าผู้ชมตาเปลี่ยนสีด้วยสองตาไม่สีไม่เหมือนกันอ่ะอุ้ยขนลุกWell done, Sam. เยี่ยมมากเลยแซมเอ็งรู้เรื่องก่อนนั้นนี้ทำไมเอ็งไม่บอกต้องขอบคุณนายที่เราเกิดไปถึงเอ็นดอสซิตี้แล้วคุณก็ด้วยล็อกหน้างานของคุณจะช่วยให้เราออนไลน์ร่วมมือกันเราไปตะวันตกได้อยู่แล้วทีนี้นะแซมมีเรื่องที่นายต้องรู้เราดูข้อมูลที่นายบอกว่านายไปเจอพวกทหารมาเรามีเสียงฟังไม่ออกหรอกแต่ว่าภาษาชื่อที่เราพอฟังได้เนี่ยมันระบุได้ว่านายน่ะไปอยู่ในสนามรบกว่าร้อยปีที่แล้วสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไงล่ะมันไม่ใช่ฝัน
ม่ใช่ภาพหลอนด้วยน่าจะโดนถอดจิตไปที่มิติอื่นจากความแตกต่างของเวลาแล้วเนี่ยนายจะถูกส่งไปที่เดอะบีชตอนนี้ยังบอกอะไรแน่ชัดไม่ได้ไม่เคยได้ยินเลยว่าบีชสามารถเปลี่ยนเป็นสนามรบได้แต่บีชมันเปลี่ยนสภาพไปตามคนที่กำหนดมันฮาร์ดแมนอาจจะอธิบายให้นายเพิ่มเติมได้นะเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้เขาอยู่นอกเครือข่ายเน็ตไปพักก่อนไม่มีประโยชน์ที่มาคุยเรื่องที่เรายังไม่รู้คำตอบโอ้โหได้พักโอ้เจ็บคอมากตอนนี้เจ็บคอจัดนอนก่อนนะครับผู้ชมครับหวังว่าจะสนุกกันนะฮะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับ Death Stranding สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับผม Secret Stay อยู่ในตอนหน้านะครับชิบิครับ